สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศิริต้าควงไฮโซกรร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลราชวิถีจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในช่วงนี้ภาครัฐจึงได้มีการประกาศขอความร่วมมือเพื่อช่วยกันป้องกันลดความเสี่ยงการติดเชื้อเสนอให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคติดต่อโดยให้ลูกค้าทุกท่านงดสั่งอาหารเพื่อทานอาหารภายในร้านแต่สั่งเพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้านแทนตามนโยบายการควบคุมโรคติดต่อนอกจากนี้ยังมีปัญหาเครื่องมือการแพทย์ขาดแคลนไม่พอกับการรับมือโรคระบาดโควิด-19 ดาราศิลปินหลายๆคนก็ได้ออกมาโพสต์ IG ส่วนตัวให้ร่วมกันบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อใช้ในวิกฤตครั้งนี้โดยล่าสุดวันนี้ไฮโซชื่อดังกรณรงค์เดชและภรรยาสาวอย่างศรีอริต้าเจนเซนได้ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก2ระดับจำนวน2เครื่องให้กับโรงพยาบาลราชวิถีโดยมีการโพสต์ใน IG ระบุว่าวันนี้เรา2คนขอเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยทีมแพทย์พยาบาลผ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยการบริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก2ระดับจำนวน2เครื่องให้กับโรงพยาบาลราชวิถีทั้งนี้ทางโรงพยาบาลยังต้องการอีกหลายเครื่องนะครับใครมีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือได้ตามกำลังรายละเอียดการบริจาคอยู่ในภาพครับทางด้านศิริต้าก็ได้โพสต์ว่าวันนี้อริต้าและพี่กรขอเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือทีมแพทย์โดยบริจาคเครื่องมือแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก2ระดับจำนวน2เครื่องให้กับโรงพยาบาลราชวิถีเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะเราขอส่งมอบกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาลทุกๆท่านด้วยค่ะทั้งนี้ทางโรงพยาบาลยังต้องการอีกหลายเครื่องค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ